ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ลุยสนามข่าวเย็นค่ะเราจะกันแบบนี้นะคะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับที่นี่ช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่จันทร์แรกในปี2565 3มกราคมนะคะอยู่กับพี่โทนคูมเพียรณจำปาเงินและยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะแน่นอนพี่โทนพูดถึงยังอยู่ในควันหลงบรรยากาศของ AFF Suzuki Cup นะคะใช่ครับก็ยังเป็นเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจนะฮะของบรรดาขุนพลนักเตะทีมชาติไทยที่คว้าถ้วยรางวัลแชมป์อาเซียนสมัยที่6มาฝากคนไทยกันค่ะนะก็เลยยังมีเรื่องราวดีๆมีข่าวควันหลงเกตเล็กเกตน้อยตามมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ชื่นอกชื่นใจกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวสถิติต่างๆของนักเตะทีมชาติไทยที่เกิดขึ้นในฟุตบอล AFF Suzuki Cup กันครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะว่าขึ้นมา3คนนี้คือนักเตะของทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้3ครั้งคว้าแชมป์มากที่สุด3ครั้งมีใครบ้างก็มีชนาธิปสงกสินกวินธรรมสัจจานันท์และก็สารัตอยู่เย็นนะทั้ง2คนนั้นทั้ง3คนเนี่ยเขาได้กันมาแล้วในปี2014 2016แล้วก็ครั้งนี้2020ซึ่งมาแข่งกันใน2021ดังนั้นก็เป็น3ครั้ง3คนนี้มีโอกาสที่จะได้สัก6ครั้งถ้าขยันมาเล่นนะไม่ทนเพราะปีเนี้ยเดี๋ยวปีนี้ก็แข่งปลายปีครั้งนี้ใช่ก็เก็บไปดิอีกครั้งหนึ่ง4ครั้งสิ้นปีนี้เอาครั้งที่4ไปก่อนประมาณช่วงปลายปีนี้เอาครั้งที่4ไปก่อนนี่พี่โทนคาดการวางแผนได้ก่อนล่วงหน้าเลยแล้วโอ้โหอีก2ครั้งเนี่ยอีก4ปีอีก4ปี5ปีโอ้ถ้ารักษาร่างกายดีๆเนี่ยฟุตบอลสมัยใหม่วิทยาศาสตร์การกีฬาดีมีโอกาสทำได้ทำไปเล่นไปนะฮะค่ะอย่างน้อย 4-5 ครั้งอ่ะเพราะว่าอย่างเจเนี่ยอายุถ้าตั้งใจจะทำนะอย่างเจอายุ28ปีไงโอ้ก็สมมติว่าให้เล่นอีกสัก3ครั้งใช่ไหมพี่เล่นอีกสัก3ครั้งก็ตีไปสักประมาณให้6ปี5ปีเพราะปีหน้าเตะแล้วถูกไหมคะ33กว่า33ก็ยังได้อยู่33 34ค่ะตองนี่ไม่ต้องห่วงตำแหน่งเรื่องสาประตูค่ะยืนระยะได้ยาวตังก็อายุอย่างน้อยก็ยังเล่นได้อีก3ครั้งเป็นอย่างน้อยตังเนี่ยอายุ29เป็นพี่เจปีนึงแล้วก็เล่นได้ก็เท่าเจก็มา33 34เพราะพวกนี้เขาเป็นชุดรุ่นไล่ๆกันขึ้นมารุ่นเดียวกันนะฮะขณะที่นักเตะที่ยิงประตูได้สูงสุดก็แน่นอนชนาธิปสงกสินและธีรศิลป์แดงดา4ประตูแอสซิสต์มากที่สุดนะฮะมีอยู่3คนก็คือเจ้าต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็เจ้าเช็คสุประโชคสารชาติคนละ3ครั้งโดยเฉพาะสุประโชคเนี่ยนะเขาขยันมากเลยนะค่ะที่เราได้ประตูจากเกมเจออินโดนีเซียนัดที่2เนี่ยลูกแรกก็เป็นสุประโชคที่ไปไล่เก็บตกบอลไปให้บดินทร์ผาลาจังหวะที่ชนาธิปพาบอลตะลุยแล้วเจอขวางอยู่2สัมดาห์นะสุประโชคเนี่ยทิ่มบอลต่อไปให้กับบดินทร์ก่อนที่บดินทร์จะยิงยัดมาเข้าทางอดิศักดิ์กนัยสอนอีกลูกหนึ่งเนี่ยที่สารัตยิงได้เนี่ยก็เป็นจากการกระโดดเข้าไปชิงบอลของสุประโชคนะถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลับมาเล่นได้โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับยิมที่เป็นปีนี้เหมือนเป็นปีทองของเขาจริงๆส่วนต้นนฤบดินทร์มาตรฐานเขาแบบนี้อยู่แล้วนะครับขณะที่โอกาสยิงสูงสุดก็แน่นอนต้องเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างธีรศิลป์แดงดา27ครั้งทำได้4ประตูมุ้ยนี่น่าเสียดายจริงๆมุ้ยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาจากโอกาสที่เขามีเนี่ยเห็นไหม27ครั้งเนี่ยน่าจะได้สัก6ประตูแต่ก็ไม่เป็นไร4ประตูเป็นดาซันโวร่วมกับเจก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับสร้างโอกาสสูงสุดก็คือธีรธรบุญมาทันอุ้มสร้างโอกาสให้เพื่อนไป13ครั้งเคลียร์บอลสูงสุดจะเป็นใครไปไม่ได้กฤษฎากาแมน23ครั้งครอสบอลสูงสุดก็อุ้มธีรธรบุญมาทัน32ครั้งส่งบอลมากที่สุดก็คนนี้คนเดิมธีรธรบุญมาทัน387ครั้งส่งบอลแม่นยำมากที่สุดต้องเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติ 91% โอ้โห
หมดจดและที่น่าชื่นชมอุเสติเนี่ยกระจายกันไปถึงนักเตะทุกคนด้วยนะคะคืออย่างกฤษฎากาแมนขึ้นในปีนี้เราจะเห็นว่ามาโน่โพกิ้งเนี่ยโรเตชันผู้เล่นแทบจะทุกนัดนะพี่โทนแต่คนหนึ่งที่ได้อยู่ตลอดเนี่ยกฤษฎากาแมนนี่แหละใช่คือถือว่าเป็นกองหลังกำลังหลักเลยตอนเล่นให้กับชลบุรีในฤดูกาลนี้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับนั่นจริงเขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้อยู่แล้วแหละแต่กับชลบุรีเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับก็ต้องชมความไว้เนื้อเชื่อใจและการอ่านคนออกของมาโน่โพกิ้งแหละที่เอาเจ้าและกฤษฎาไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่าสไตล์มาโน่ตั้งแต่เขาทำบียูหรือว่าทูแบงคอกแล้วว่าเขาจะต้องพยายามหาพวกเซ็นเตอร์ที่ออกบอลได้แล้วหลายครั้งเขาก็จะเอาพวกมิดฟิลด์ตัวกระดับไปยืนเซ็นเตอร์อย่างตอนเขาได้ฮาจิเมะโฮโซไกมาตอนอยู่ทูแบงคอกอ่ะเขาก็บางทีเขาเอาโฮโซไกเนี่ยไปยืนเซ็นเตอร์ไปยืนหลังเพื่อจะออกบอลยาวๆซึ่งกฤษฎากาแมนเนี่ยยิ่งตอบโจทย์เลยเหมือนตอนนั้นที่พี่โทมเห็นโพสต์มาริโอยูรอฟสกี้นะที่บอกว่าขอบคุณมาโน่นะแต่ที่เอาวีระเทพป้อมพันใช่ไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กเราได้เซ็นเตอร์แบ็กใหม่หนึ่งคนแล้วเนี่ยก็คือนี่คือความที่มาโน่เขารู้จักนักเตะเป็นอย่างดีค่ะทีนี้นะคะหลังจบทัวร์นาเมนต์คุณผู้ชมก็ต้องมีเรื่องของการจัดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้นะต้องบอกว่าเป็น11ตำแหน่งนะคะที่เป็นผู้เล่นนะคะที่ยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki Cup ซึ่ง ESPN เขาจัดว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของ ESPN คุณผู้ชมคะซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าAFF นี่คือทำยังไงกันอยู่ตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะจัดทีมยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันแล้วก็เปิดให้แฟนๆเข้าไปโหวตในสาขาต่างๆขณะเดียวกันค่ะสื่อดังอย่าง ESPN ได้จัดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เสร็จสิ้นแล้วนะคะมีนักเตะทีมชาติไทยติดโผเข้ามาถึง6ตำแหน่งด้วยกันค่ะนอกจาก ESPN เลือก6นักฟุตบอลทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมแล้วนะคะโค้ชมาโน่โพกิ้งยังพ่วงตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยค่ะ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมมีใครกันบ้างผู้รักษาประตูฮัสซันซันนี่นะคะสิงคโปร์เซฟไป20ครั้งช่วยให้ทีมไม่เสียประตูในจังหวะสำคัญค่ะแบ็คขวาแน่นอนค่ะนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมจากไทยผลงานโดดเด่นทั้งรุกและรับทั้งการจ่ายและการแอสซิสต์เซนเตอร์กฤษฎากาแมนจากไทยค่ะมีส่วนช่วยทีมไม่เสียประตูทั้งการผ่านบอลและสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมไทยได้ดีเซนเตอร์ค่ะเป็นอัลเฟนดราเดฟังกาจากอินโดนีเซียอายุแค่20ปีก็จริงแต่ยังสามารถซัพพอร์ตผู้เล่นมิดฟิลด์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแบ็กซ้ายค่ะปราตามาอาฮานจากอินโดนีเซียคนนี้ก็อายุแค่20ปีเหมือนกันแต่มีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าสนใจถึงอนาคตแน่ด้วยของเจ้าตัวนะคะกองกลางพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจากไทยค่ะเซตเกมได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนรุกเป็นรับได้ดีกองกลางค่ะเป็นเหงียนวังดึกจากเวียดนามสร้างสรรค์โอกาสได้ดีและเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วแผงเกมรุกปีกขวาค่ะวิตันสุไลมานจากอินโดนีเซียเติมเกมได้อย่างหวือหวาและช่วยยกระดับทีมชาติอินโดนีเซียได้ดีตัวรุกชนาธิปสงกระสินค่ะผลงานโดดเด่นทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศมีส่วนช่วยให้ไทยคว้าแชมป์อย่างแท้จริงปีกซ้ายสุภโชคสารชาติจากไทยเล่นในตำแหน่งรุกได้หลายตำแหน่งมีความสามารถที่โดดเด่นตำแหน่งกองหน้าธีรศิลป์แดงดาจากไทยผลงานการยิงสูงสุด19ประตูพิสูจน์ได้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะคะและโค้ชยอดเยี่ยมมาโน่โพกิ้งจากไทยค่ะแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงการปรับจูนระบบโต้กลับได้ดีได้รับความไว้วางใจจากนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับทีมยอดเยี่ยมจะเห็นว่าน่าสนใจว่าอินโดนีเซียเนี่ยติดเข้ามา3คนด้วยกันแต่อายุยังน้อยทั้งนั้นเลยพี่โทนคืออินโดนีเซียเนี่ยทางชินเตยงเขาใช้นโยบายเอานักเตะเยาวชนขึ้นมาเล่นค่ะเนื่องจากว่าเขาก็จะเอาพวกนักเตะที่เขาคอนโทรลได้นะครับมีวินัยอยู่ในสไตล์การทำทีมแบบว่ามีวินัยแบบเกาหลีใต้ของเขาได้ค่ะในงั้นเนี่ยเคยได้ยินคำว่าไม้อ่อนดัดง่ายไหมเคยได้ยินค่ะไม้อ่อนดัดง่ายเนี่ยไปเอาพวกบางทีโอ้โหตัวเก่าๆตัวเก่งๆอาจจะมีเก่งกว่านี้มาเนี่ยแต่มันอาจจะคอนโทรยากเล่นไม่เข้าระบบไม่เข้าแผนะนะหรือว่าสั่งอะไรแล้วไม่ทำตามสั่งชินเตยงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่เอาพวกนี้มาแต่ว่าก็จะไปให้โอกาสนักเตะใหม่ๆซึ่งหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีแล้วก็เราก็จะพบว่าเฮ้ยพวกนี้หลายคนเล่นอยู่ในยุโรปอย่างเอกี้มัวลาน่าซึ่งยิงประตูให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทยขอตีเสมอไทย 2-2 ในเกมนัดที่2อายุ21ปีปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับทีมเซนิก้านะฮะ
ทีมเซนิก้าเนี่ยอยู่ในประเทศสโลวาเกียก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ลีเกียกระดังนะผมว่าทางชินเตยองหรือสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเขาต้องมีอะไรคอนเนคชั่นกับทางลีเกียกระดังแน่นอนเนื่องจากว่านอกจากทางด้านของคนนี้แล้วนะนอกจากของเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดชื่อเข้าไปก็คือเอกี้แล้วนะก็ยังมีวีตันสุไลมานที่ก็อยู่ลีเกียกระดังมาก็ในปัจจุบันก็ยังอยู่แบ็คขวาของเขาเนี่ยหมายเลข14ฮัสนาวีเนี่ยฮัสนาวีเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้แต่ว่าเป็นเคลีกระดับ2ค่ะหลายคนเลยที่น่าสนใจมากสำหรับอินโดนีเซียชุดนี้นะค่ะน่าจับตามองว่าถ้าพวกเขารักษาทีมพวกนี้เอาไว้ได้และยังรักษาชินตะยองเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะถ้าชินตะยองไม่ถอดใจออกไปซะก่อนเนี่ยในอนาคตอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยอะนะฮะอัสนาวีเนี่ยอยู่กับทีมที่ชื่อว่าอันซันกรีเนอร์ในเคลีก2ค่ะก็มีการไปค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอย่างเราคุยอยู่เสมอนะพี่โทนว่าเวลาที่นักเตะเขามีโอกาสไปค้าแข่งในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาฝีเท้าด้วยแล้วเราจะเห็นว่าอินโดนีเซียชุดนี้เขาไม่ได้เล่นโอ้โหเล่นแรงติดดาบหน้าเกียร์แบบสมัยก่อนค่ะไม่เล่นแบบสมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเราสื่อเราจะเรียกเขาอีเหนาเจ้าเล่ห์เพราะอะไรบางทีชอบเล่นหนักเล่นแรงเล่นติดดาบคุณจำตอนชิงกับเราเมื่อปี2016ได้ไหมค่ะที่มีนักเตะอินโดนีเซียคนหนึ่งเนี่ยมาเตะบอลอัดเข้าไปใส่แล้วก็ทีมสตาฟของเราแล้วพอโดนใบแดงไล่ออกก็ยังมาชูนิ้วใส่แฟนบอลชาวไทยคุณจำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละคือชินตะยองเขาทำทีมคือเขาเน้นเรื่องของให้มันหนักในเกมต้องมีวินัยให้เกียรติคู่ต่อสู้จำตอนที่สิงคโปร์ได้ลูกจุดโทษสำคัญท้ายเกมในนัดที่2ที่เจอกับอินโดนีเซียได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าสิงคโปร์ยิงเข้าเนี่ยนะก็จะเป็นฝ่ายเข้ารอบชิงชนะเลิศนะปรากฏว่ายิงไม่เข้าแล้วผู้เล่นหมายเลข5ของอินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปเหมือนไปเยาะเย้ยก็คือลิสกี้ลิทโนนะครับเข้าไปเยาะเย้ยชินตะยองเขาตำหนิลูกทีมคนนี้เลยนะค่ะเขาบอกอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาปฏิรูปฟุตบอลอินโดนีเซียได้น่าสนใจนอกจากเรื่องของวิธีการเล่นแล้วเนี่ยเรื่องของการแข่งขันด้วยไอ้เรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษในสนามการเล่นแบบหนักในเกมไม่นอกเกมไม่ตุกติกไม่ชวนตีอ่ะไม่ชวนทะเลาะอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ได้เห็นจากทีมอินโดนีเซียชุดนี้นะหารายชื่อเจอแล้วคนที่พี่โทนบอกตอนนัดที่เจอกันตอนปี2016ใช่ไหมคะเลสเลตูฮูเป็นใช่ค่ะเลสซาลูฮูมูฮัมหมัดอับดูเลสซาลูฮูกองหลังอินโดนีเซียใช่ผมก็ยังจำชื่อผมก็ยังจำเขาได้อยู่ทำได้แม่นเลยหลายคนจำได้เป็นอย่างดีจำได้แม่เลยทำกับเราขนาดคือมันซะก่อนเห็นไหมอินโดชอบติดดาบมหามิตรกับไทยเนี่ยมหามิตรเจอกันทีไรติดดาบใส่แหมมหามิตรติดดาบทุกทีเป็นเพื่อนกันแบบถือมีดกันไว้ข้างหลังแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับผมเห็นว่าเฮ้ยเขาท่าฮะอินโดนีเซียช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปแต่ตอนนั้นจำได้เลยอ่ะมีกระแสแบบในโซเชียลกระหึ่มเลยนะบอลจบแต่เกมคนนอกโซเชียลนี่คืออู๋คนในโซเชียลคือสนุกสนานมากโอ้ก็แต่ก่อนเกมมหามิตรตลอดอ่ะค่ะคือในอาเซียนเนี่ยอันนี้เราก็ในข้อมูลในพวกโลกโซเชียลนะอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นคู่ปรับกันนะเขาจะต้องรับกันเหมือนไทยกับเวียดนามของไทยกับเวียดนามดังนั้นอินโดเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยมหามิตรแต่สมัยก่อนเนี่ยมหามิตรก็เตะเราหนักเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพอชินตะยองเข้ามาทำก็ดีขึ้นส่วนของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมัดนักเตะของเรามาตรฐานดีอยู่แล้วลีกเราแข็งแกร่งขอให้เรียกว่าได้โค้ชที่รู้จักนักฟุตบอลจริงๆรู้ว่านักฟุตบอลไทยควรเล่นแบบไหนอย่างไรมาทำทีมอย่างที่เราเห็นนะมาโน่เขารู้ว่านักเตะไทยเนี่ยควรเล่นแบบไหนอย่างไรธรรมชาตินักบอลเราเป็นแบบนี้ควรเล่นแบบนี้อย่างมิโลวานลาเยวัชเนี่ยเขาก็เก่งนะ
ต่เขาเน้นเกมรับแล้วคุณไปเจอมาเลยคุณเล่นเกมรับใส่กับมาเลยมันไม่ใช่ค่ะเราเจอใครในอาเซียนเนี่ยมันก็ต้องบุกป่ะนะคะเข้าใจมาบางทีเรื่องของแผนของโค้ชมาใส่มันต้องเหมาะกับนักฟุตบอลมันถึงจะประสบความสำเร็จอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยนะในมุมผมนะเพราะว่าวันนี้สคริปต์น้อยอยากช่วยน้องมันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้ให้ดูเต็มๆคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะรายการลุยสนามข่าวเย็นกับชนาธิปสงกรานต์เบื้องหลังกว่าจะได้การสัมภาษณ์นี้มาอันนี้ต้องชมทุกคนเลยทั้งพี่ข้าววิรวิทย์เจริญเชื้อนะคะพี่นานมนุชาเจอมูลแล้วก็รวมถึงน้องเพลงด้วยนะคือพี่นานกับน้องเพลงอ่ะเขากำลังไปกินชาบูกันอยู่ตอนแรกคุยกันอยู่ก่อนที่จบรายการเมื่อวานนี้ว่าเอ้ยไม่ได้สัมภาษณ์เจแล้วล่ะน้องเขาคงไม่สะดวกไปมามาพี่ข้าวไปคุยกับน้องเจได้เจยินดีจะสัมภาษณ์ให้เราแต่บอกว่าอาจไม่สะดวกสดนะน้องขอพักผ่อนขอเป็นระบบซูมละกันเพลงเชื่อมต่อซูมพี่นานรีบแต่งหน้าเพราะโทนจะว่าแล้วก็เลยรีบคุยกับเมสซี่เจจนได้เอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์ตัวนี้มาใช่ตอนหลังนี่ผมรู้สึกผิดเลยนะเพราะว่าเขาเคยไม่แต่งหน้าแล้วไปรับมาดามแป้งหรือว่าไม่แต่งหน้าแล้วก็ไม่เขียนคิ้วแล้วก็ไปสัมภาษณ์ใครออกซูมแล้วภาพตัดออกมาออกอากาศเนี่ยผมก็เป็นห่วงเขาวันนี้หน้าเขาเต็มผู้หญิงก็ต้องสวยหน่อยค่ะแต่ใดๆคือไปดูกันนะคะถึงเรื่องของการให้สัมภาษณ์ทั้งกัปตันทีมชาติไทยและเจ้าของรางวัล MVP มากที่สุดในอาเซียน3สมัยเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์เต็มๆกับพี่ข้าววิรวิทย์เจริญเชื้อและพี่นานมนุชาเจอมูลค่ะเจคะพูดถึงรางวัล MVP สมัยที่3คนแรกของอาเซียนค่ะก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วครับมันก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเราเองครับแน่นอนว่าการที่มันได้มามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากจะเล่นฟุตบอลแล้วก็อยากจะขอบคุณ3ครั้งเนี่ยที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นโค้ชพิโก้2ครั้งหรือว่าโค้ชมาโน่แล้วก็ทั้งเพื่อนร่วมทีมชุด2014ชุด2016และรวมถึงชุด2020หรือว่าแม้กระทั่งแบบผู้จัดการทีมก็ตามหรือว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตามที่ทำให้ผมได้รางวัลมาถ้าไม่มีโค้ชหรือสตาฟหรือว่าทีมนักฟุตบอลที่ดีเนี่ยผมว่าการที่จะได้รางวัลแบบนี้มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ยิ่งตลอดทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันเป็นครั้งใหม่ของโลกของเราที่เจอกับโรคระบาดที่มันเราไม่เคยเผชิญมาก่อนหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะความรู้สึกของเราทุกครั้งที่ลงในสนามตลอดทัวร์นาเมนต์จริงๆคือเราอาจจะโชคดีหนึ่งอย่างถ้าคิดในแง่ดีคือปีที่แล้วปี2009เนี่ยเราได้รับผลกระทบมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกอาจจะชินขึ้นมาพอเราไปอยู่ในแบบบับเบิ้ลอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ยังดีนะที่เราได้ออกมาซ้อมบอลได้มาเตะแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ถ้าปี2019เราไม่ได้เตะเลยไปไหนก็ไม่ได้มันยังทรมานมากกว่านี้ครับแต่นี้คือเรายังได้แบบคือผมเป็นติดทีมชาติผมยังได้เจอเพื่อนได้ยังได้แบบกลับไปเล่นฟุตบอลให้ทีมชาติได้เล่นกับเพื่อนได้มีการแข่งขันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันใช้เวลา1เดือนอยู่ด้วยกันมันก็ค่ากินในแง่บวกมันก็พิเศษนะครับการที่เราได้อยู่ร่วมกัน1เดือนทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแต่จริงๆมันก็ลำบากตรงที่ว่าบางทีเราอยากออกไปข้างนอกเราออกไม่ได้มันก็อาจจะมีบ้างบางทีอยู่แต่ในห้องมันก็เหมือนมันมืดอ่ะแล้วออกไปซ้อมกับมันก็เลยอาจจะมีความเบื่อแต่สิ่งที่มันดีจริงๆคือมันคือผลการแข่งขันพอผลการแข่งขันดีอ่ะผมคิดว่าอะไรๆก็ดีแต่ถ้าผลการแข่งขันไม่ดีอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่มันแบบรู้สึกแบบมีความคิดnegative ตลอดทั้ง8นัดทั้งหมดนี้เลยมีนัดไหนไหมที่เรารู้สึกว่ากดดันที่สุดคือพอมาเล่นครั้งนี้ความกดดันไม่ค่อยมีแบบกดดันแบบยังไงฮะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมมันก็อาจจะโตขึ้นด้วยผมอาจจะโตขึ้นด้วยครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องมีความเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะแล้วก็โชคดีด้วยที่ผมว่ามีทั้งโค้ชทั้งมาดามแป้งมีทั้งสตาฟหรือว่าแม้กระทั่งหมอคนนวดหรือว่าคนที่คอยซักเสื้อผ้าเราคือทุกคนอยู่กันเป็นทีมตลอด1เดือนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าสปิริตทีมดีมันก็ผมเองก็ไม่ได้รู้สึกกดดันที่ได้รับตำแหน่ง
ในฐานะกัปตันก็ต้องขอบคุณมาโน่กับมาดามด้วยครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่บอยจะใช้พี่มุ้ยพี่ตองพี่อุ้มหรือว่าพี่ตังหรือว่าพี่ก๊อฟอดิศักดิ์หรือว่าต้นนฤบดินทร์ซึ่งเคยอยู่ผมมาตลอดเหมือนผมก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางคอยพยายามแบบเชื่อมรุ่นน้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับรุ่นน้องคอยก็แนะนำเขาพยายามในตอนซ้อมพวกเราพอเราได้ออกไปข้างนอกเราก็รู้ว่าเออการซ้อมมันบางทีมันต้องเข้มข้นนะบางทีรุ่นน้องบางทีอาจจะมีเฉื่อยบ้างเราก็ต้องกระตุ้นเขาอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนพวกเราช่วยกันพอเราช่วยกันความกดดันเหล่านี้มันก็เลยไม่มีด้วยผมว่าส่วนหนึ่งเจค่ะแต่มีอยู่นัดหนึ่งขอพูดถึงหน่อยเพราะว่าอันนี้วัดจากกระแสของแฟนบอลด้วยนะนั่นคือการเจอกับเบอร์หนึ่งอาเซียนในแง่ของในเชิงของแรงกิ้งนั่นก็คือเวียดนามนะคะในแล้วแมตช์นั้นแมตช์แรกเราชนะเขา2-0อยากให้เล่าถึงความรู้สึกแล้วเราได้เห็นถึงกระแสตอบรับของแฟนบอลหลังจากจบเกมนั้นมากมั้ยคะคือจริงๆผมก็จริงๆผมไม่ได้มองว่าเวียดนามเป็นทีมเดียวที่แข็งแกร่งผมว่าทุกทีมอ่ะที่เข้ามาเล่นในอาเซียนก็แข็งแกร่งหมดก็อยู่ที่จังหวะทัมมิ่งในแต่ละนัดแต่นัดนั้นน่ะผมว่าพวกเราน่าจะมีความพร้อมมากกว่าแล้วก็พวกเรามีวินัยในการเล่นดีทำให้เวียดนามเขาก็อาจจะมีการพลาดเสียประตูอะไรเงี้ยก็กระแสตอบรับมันก็ดีอยู่แล้วครับฟุตบอลชนะแล้วก็มันก็ทำให้กับนักฟุตบอลทีมของเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นโลกของฟุตบอลที่ปกติก็มีทั้งคนชอบชนะบางทีคนก็ไม่ถูกใจหรือว่าบางทีแพ้คนแพ้แต่เล่นดีคนก็ชอบมันก็จะเป็นแบบคน2ประเภทอะไรเงี้ยคือแต่เราชนะเวียดนามเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ผลตอบรับที่ดีจากแฟนบอลส่วนใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็แต่ก็ยังคงเคารพเพราะว่าแรงกิ้งเขาก็สูงกว่าเราแต่สุดท้ายแล้วแรงกิ้งก็ส่วนแรงกิ้งแต่พอไปลงในสนามนะสุดท้ายแล้วมันก็ฟุตบอลมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดครับมันอยู่ที่จังหวะว่าวันนั้นใครดีกว่าเจครับที่ถามเจ1คำถามถึงการที่เราเองอ่ะเราได้มีโอกาสไปเล่นในเจลีกอ่ะเรามองว่ามันช่วยยกระดับของเราในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลแบบนี้ยังไงบ้างแล้วก็อย่างพอหลังจากที่ชาติอื่นเขาเห็นเราเป็นต้นแบบในการแบบไปเล่นต่างประเทศแล้วแบบพอเรากลับมาพัฒนาทีมชาติได้ตรงเนี้ยเราคิดว่านักบอลของเราเองเนี่ยก็มองยังไงกับการที่จะได้โอกาสในการไปเล่นต่างประเทศผมว่าการไปเล่นต่างประเทศมันดีหมดแหละครับมันดีต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นความคิด mentality ฟุตบอลที่ซ้อมแบบเข้มข้นขึ้นแล้วก็นักฟุตบอลที่เก่งกว่าเราคือเลยทำให้เราพัฒนาเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราอยู่กับนักฟุตบอลที่เก่งเล่นกับนักฟุตบอลที่เก่งตลอดมันจะทำให้เราพัฒนามันจะทำให้เราเรียนรู้ที่อยากจะเอาชนะอยากจะเก่งกว่าเขามันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปแม้กระทั่งลีกก็ตามลีกญี่ปุ่นเป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียมันก็เลยทำให้ตัวผมเองก็พัฒนาขึ้นมาพอเราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอากลับมาคือเราอ่ะไม่ได้บอกว่าเราดีคนแต่สิ่งสุดท้ายที่มันจะบอกได้คือเราต้องเล่นในสนามคือเราไม่เล่นในสนามเพื่อที่แบบเฮ้ยให้กูต่อสู้แบบเกียดเราแต่เราเล่นให้ทั้งเพื่อนเราให้กูต่อสู้ยอมรับในฝีเท้าของเรามากกว่าและพวกเขาก็จะรู้ว่าเออการที่ออกไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันพัฒนาจริงนะคือเราก็ต้องพัฒนาต่อไปอยู่ดีต่อให้ผมจะได้แชมป์หรือว่าได้นักเตะผู้เล่นทรงค่าตอนนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วแต่คือต่อไปอ่ะจะทำไงให้มันให้มันดีขึ้นเพราะสุดท้ายคนอ่ะเขาจะไม่มาสนใจอดีตอยู่แล้วเขาจะสนใจแต่ปัจจุบันดังนั้นในฐานะกัปตันทีมและได้ทำงานร่วมกับรุ่นน้องไรบ้างคะสำหรับขุมกำลังทีมชาติไทยณขณะนี้คือมีรุ่นน้องหลายๆคนเลยครับที่พวกเขาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีคือจริงๆทุกคนเลยดีกว่าคือเขาก็อาจจะมีถามบ้างเป็นยังไงบ้างพอเขาเห็นเราเล่นเขาก็เหมือนแบบบางทีก็อยากได้คำแนะนำเราก็แนะนำบ้างและเราสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาแบบ
จะยอมรับในตัวเราหรือว่าเคารพในตัวเราเราต้องแสดงให้เห็นในสนามก่อนเราต้องเป็นก่อนเราต้องเป็นผู้นำก่อนถ้าเราไม่เป็นผู้นำสุดท้ายเขาก็จะไม่ทำตามแต่ถ้าเราทำก่อนเขาจะทำตามเราเออดีเจแบบคือเขาสามารถแบบที่เออเขาอาร์เตสิเขาเล่นแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้คราวนี้น้องๆเขาอาจจะเออมองเราเป็นต้นแบบหรือว่าไม่มองคนอื่นเป็นต้นแบบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพี่มูนพี่อุ้มหรือว่าพี่ตังหรือใครก็ได้หรือมิวที่เคยไปเล่นน้องๆคนน่ารักมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็น้องๆอย่างเจนพบที่เขาก็เพิ่งติดขึ้นมาเล่นกับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอกับน้องๆทุกคนที่ได้ร่วมเล่นกับน้องๆทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีในชุดนี้ที่เราประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับเนี่ยคะตอนนี้มักจะเห็นภาพของการปล่อยคลิปในห้องแต่งตัวที่เป็นการปลุกใจก่อนที่จะเข้าสู่เกมในสนามก่อนที่จะเริ่มครึ่งแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบางนัดไหมที่ผลการแข่งขันในครึ่งแรกตกลงเราต้องมีคุยกันเพิ่มเติมในห้องแต่งตัวแล้วต้องมีการปลุกใจกันอีกรอบไหมคะอยากรู้คนนิดนึงก็ตอนก่อนที่จะเริ่มครึ่งแรกเนี่ยคือเราต้องมีการพูดคุยมีการเหมือนแบบต้องปลุกความเชื่อมั่นในตัวเหมือนช้างเชือกนี้ก่อนมันก็มีก่อนเกมนะเราก็ต้องปลุกแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักฟุตบอลในตัวเองแม้กระทั่งผมเองเนี่ยแล้วก็ในระหว่างพักครึ่งอ่ะมันก็อาจจะมีในช่วงที่เรารู้สึกบางทีเราเริ่มเกมอาจจะไม่ดีไม่ได้เป็นของเราตลอดเอ้ยเราก็เหมือนจะมีคุยกันคือคุยกันไม่ใช่ว่าผมเป็นฐานะในกัปตันทีมแต่มันคุยกันว่าในสนามว่าน้องต้องการแบบไหนน้องจะให้พี่เล่นยังไงพี่อุ้มต้องการแบบพี่มูต้องการแบบไหนพี่ตังต้องการแบบไหนกฤษฎากาแมนต้องการแบบไหนหรือว่าต้นต้องการยังไงคือมันคุยกันโดยที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้นำเราต้องไปสั่งนู่นสั่งนี่แต่เราคุยแบบแชร์ความคิดเห็นลูกนี้เอ้ยเราควรเข้าไปพร้อมกันหรือเปล่าเอ้ยทำไม่ได้รอก่อนแล้วอันนี้ดีกว่าไหมเอ้ยเสียบอลพยายามไล่เลยเพื่อเขาเล่นยากอะไรเงี้ยพอเราหนึ่งคนทำคนอื่นก็ต้องทำไปพร้อมกันคือมันจะเป็นแบบสไตล์แบบคุยกันมากกว่าครับตอนพักครึ่งโค้ดเองเขาจะมาเสริมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เออทุกคนมันรู้อยู่แล้วว่าเรามาเล่นเนี่ยคือมันต้องมีความอาร์ติสติกในตัวมีความดันแล้วก็ทีมชาติไทยแพ้ไม่ได้คือเราต้องสู้ทุกคนต้องสู้เพื่อทีมชาติไทยเพราะว่ามีคือเขามาเล่นเพื่อชาติเล่นเพื่อครอบครัวเล่นเพื่อคนที่พวกเขารักแล้วก็เล่นเพื่อนักฟุตบอลในทีมที่เขาอาจจะมีการสูญเสียมีการบาดเจ็บด้วยอ่ะค่ะยิ่งตอนพักครึ่งแรกของเกมที่เจออินโดนีเซียมาเมื่อวันที่1มกราคมนี้ตึงเครียดไหมคะแม้ว่าเราจะสกอร์รวมเราจะนำเยอะก็ตามถามว่าตึงเครียดไหมมันจะเป็นสไตล์แบบเราโดนยิงก็จริงแต่ว่าคือเราก็พยายามทุกคนพยายามบอกว่าใจเย็นคือตอนนี้เรามีประตูอยู่ก็จริงแต่อย่าประมาทสุดท้ายแล้วถ้าเราได้มาแบบเสมอ1-1สุดท้ายแล้วอินโดเขาก็จะถอดใจแหละเขาจะสู้ไม่ได้แหละเพราะเขามีแต่เด็กแล้วก็เขาก็ยังเหมือนฟอร์มนักบอลเขายังไม่เขี้ยวยังไม่นิ่งแต่เขาก็มีรูปแบบการเล่นที่ดีและเพียงแต่ว่าเราอ่ะมีประสบการณ์มากกว่าเรานำอยู่เราทำไงให้เราให้เหมือนฟุตบอลเคลื่อนที่แทนเราแต่มาเลข2ฟุตบอลอินโดเขาอาจจะเล่นพวกเราหนักเล่นเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเตะพวกเราหนักมากแล้วก็กรรมการไม่ค่อยทันเกมด้วยอันนี้มันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยมันเริ่มมีอารมณ์ในเกมแหละแต่ก็มันก็เป็นแค่เกมครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขอสักคำถามหนึ่งละกันเจเรื่อง2022เราก็มีทัวร์นาเมนต์คัดเอเชียนคัพเนี่ยครับเป็นทัวร์นาเมนต์หลักเจคิดว่าหลังจากเนี้ยเราจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนดีแล้วก็อย่างที่เจให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเราจะไม่อยู่แค่อาเซียนเจมองว่าเราทีมของเราจะพัฒนาเดินหน้าต่อไปยังไงบ้างจริงๆเราได้แชมป์ซูซูกิคัพเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเออเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่มันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นทีมที่สุดในอาเซียนเนี่ยคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาการที่เราเป็นแชมป์ซูซูกิคัพเนี่ยคือเราจะสามารถเป็นแชมป์ได้ตลอดไปหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นปัญหาแหละเพราะว่าวันหนึ่งเจเนเรชันของผมก็อาจจะหมดไปเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาจะทำยังไงให้มาตรฐานตรงเนี้ย
จะอยู่แล้วก็ที่ผมบอกว่าจะไม่หยุดแค่อาเซียนเราต้องไปเอเชียเพราะว่าคือผมไม่ได้อยากที่จะมองว่าเราต้องมาต่อสู้กับอาเซียนอย่างเดียวแต่เวลาเราไปเอเชียทำไมเราสู้เขาไม่ค่อยได้คือมันต้องมีเหตุและผลแล้วแบบมีต้นทางก่อนที่จะไปแบบปลายทางอ่ะคือเราต้องทำไม่ว่าจะเป็นร่างกายลีกเราอาหารคือมันทุกอย่างการที่เราจะไปสู้กับเอเชียได้ซึ่งในอาเซียนอ่ะคือเราสู้ได้อยู่แล้วแหละคือพวกเรามั่นใจแต่พอไปเอเชียในทุกทีมอ่ะ1-1เราชนะเขาได้หรือเปล่าเราบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะพอเราแข่งอ่ะเราแรงเราสู้เขาได้หรือเปล่าในนัดที่มันลึกขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือมันเป็นความเป็นจริงที่เรารู้สึกเราไปไม่ไกลมากกว่านี้สักทีเพราะว่าผมว่าต้นเหตุมันสำคัญมันต้นเหตุมันสำคัญมาตั้งแต่แบบบอลเด็กลีกแล้วก็ฟิตเนสอาหารการกินคืออันนี้มันเป็นต้นเหตุที่ผมอยากจะบอกว่าทำไงเราถึงจะพัฒนาไปให้ไกลกว่านี้เจคะเจกับเจเลกค่ะแล้วต่อจากนี้ก็แน่นอนว่าคือเจเลกเป็นความฝันของเจอยู่แหละการที่เดี๋ยวผมอาจจะกลับไปเร็วๆนี้ไปพรีซีซั่นก็ต้องกลับไปสู้ต่อไปครับในเส้นทางของที่ผมเลือกที่จะเดินต่อไปก็นั่นแหละครับคือเราไปมันก็ทั้งในฐานะตัวแทนคนไทยด้วยไปเล่นเพื่อตัวเองด้วยเพื่อเกียรติประวัติของตัวเองแล้วก็เล่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่เขาอยากจะมาเล่นต่างประเทศน้ำจะฝากอะไรถึงคนไทยทั้งซูซูกิครับแล้วก็รวมถึงการเฝ้าติดตามเจลีกไหมคะครับก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยมาโดยตลอดครับในการเชียร์ช้างศึกพวกเรานะครับที่ได้แชมป์ซูซูกิครับเพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งเป็นแฟนบอลคนที่12ที่คอยให้กำลังใจพวกเราถ้าไม่มีพวกคุณฟุตบอลมันก็อาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำให้พวกเราสู้ไปเพื่อใครเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการมาเล่นทีมชาติเป็นของคนแล้วก็เราเล่นเพื่อทีมชาติเราเล่นเพื่อครอบครัวเราเล่นเพื่อคนที่เรารักเราเล่นเพื่อเพื่อนในวันที่เพื่อนเราเจ็บหรือสูญเสียก็ตามแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนที่ไปเล่นเจลีกแน่นอนว่าผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้คนเขายอมรับเรามากขึ้นเพื่อให้มีนักฟุตบอลไทยไปเล่นมากขึ้นเพื่อให้ฟุตบอลไทยพัฒนาไปมากขึ้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์นะเจ๊แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้ตลอดเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ข้าววิรวิทย์เจริญเชื้อนะคะพี่นานมนุชาเจอมูลแล้วก็น้องเพลงด้วยนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านซูมแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเมซี่เจชนาธิปสงกสินจริงๆเจเขาเป็นคนน่ารักถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้ชิดเจก็จะรู้ดีนะคะอย่างเจเองนี่คนเรียกพี่นานว่าเรียกว่าลองทามเนี่ยเขายังจำกันได้อยู่น่ารักก็ไปดูว่าผมเวลาคุณนานเขาเขียนชื่อตัวเองไว้ในห้องข่าวอ่ะเช่นคิวเขาจะหยุดวันไหนคุณก็ไปดูแล้วกันว่าผมไปเขียนอะไรต่อไว้พี่ไปแกล้งพี่นานเหรออันนี้เขาเรียกว่าแกล้งหรือว่าเอ็นดูครับผมทุกวันนี้เนี่ยยังโชคดีที่เจอกันเขาน้องก็ยังยกมือไหว้ผมอยู่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาติดตามลุยสนามข่าวเย็นกันต่อครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติช่วงที่2ของลุยสนามข่าวเย็นค่ะคุณผู้ชมคะเราปรับอารมณ์กันนิดนึงมาดูเรื่องราวของการสูญเสียของคนในวงการกีฬากันบ้างนะคะเริ่มต้นจากเรื่องแรกถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญในวงการวอลเลย์บอลค่ะเมื่อคุณพ่อของกติกาแก้วพินนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงงานอุป
ดนะคะล่าสุดตำรวจก็ได้จับกุมเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นข่าวร้ายรับปีใหม่ในวงการวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ดาวกัตติกาแก้วพินนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงดีกรีทีมชาติไทยจากสโมสรทรีบอร์ดแบนนครนนท์ค่ะต้องสูญเสียคุณพ่อนะคะพิพัฒน์แก้วพินจากเหตุคนร้ายกระหน่ำยิงในงานเลี้ยงบวชพระที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อคืนวันที่1มกราคมที่ผ่านมาความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะพันตำรวจตรีชมชวินปุรัตนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสทางช่อง3ที่มีคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรว่าคนร้ายคือนายธนัทจ้อยร้อยคือหรือเอ็มอายุ40ปีทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ลั่นไกใส่นายพิพัฒน์ก็คือคุณพ่อของน้องกติกาและเดินปรีเข้ามากระหน่ำยิงซ้ำก่อนจะหลบไปจากจุดเกิดเหตุจนกระทั่งตำรวจสภ.กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมออกหมายจับพร้อมกับเข้าจับกุมตัวได้แล้วและจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะไม่พอใจกลุ่มผู้เสียชีวิตมีเรื่องถกเถียงกับหลานชายผู้ก่อเหตุเพราะหลานชายไปหยิบสุราจากโต๊ะโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนและผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าทำไปเพราะดื่มแอลกอฮอล์แต่จะสืบสวนรายละเอียดเบื้องลึกต่อไปเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตค่ะพันตำรวจตรีชมชวินก็ยืนยันว่าจะทำตามขั้นตอนหากเข้าหลักเกณฑ์จะมีการเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนด้านดาวกัตติกาแก้วพินก็เปิดเผยในรายการโหนกระแสว่าการสูญเสียในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากนี้ต้องอยู่กับแม่ต้องดูแลกันและกันแต่ในขณะเดียวกันชีวิตหลังจากนี้คงไม่เหมือนเดิมเพราะว่าต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกลัวว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่ปลอดภัยอีกทั้งที่ผ่านมาทางญาติของผู้ก่อเหตุไม่เคยมีการขอโทษหรือขอขมาแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำเพราะอย่างไรก็ไม่สามารถนำความสูญเสียที่เกิดขึ้นกลับมาได้กัตติกาแก้วพินก่อนหน้านี้ต้องเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าเอ็นไขว้หน้าขาดในระหว่างเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกเมื่อช่วงก่อนปีใหม่และกำลังรอผ่าตัดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สูญเสียกับเธออีกครั้งโดยทางสโมสรต้นสังกัดนะคะอย่าง 3BB นครนนท์ก็จะเป็นเจ้าภาพงานศพให้คุณพ่อของกัตติกา1คืนก่อนหน้านี้กัตติกาแก้วพินก็โพสต์ Facebook ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะกลับมาเข้มแข็งให้ได้ค่ะขณะที่คนในวงการฟุตบอลก็ร่วมไว้อาลัยงานศพของคุณพ่อกวินธรรมสัจจานันท์ครับคนในวงการฟุตบอลครับได้ร่วมไว้อาลัยในงานศพคุณพ่อประมวลธรรมสัจจานันท์คุณพ่อของตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยครับที่เสียชีวิตก่อนเกมรอบชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกกับอินโดนีเซียนะครับทันทีที่กวินพ้นจากการกักตัวหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ได้มาร่วมในพิธีรดน้ำศพคุณพ่อประมวลที่วัดศรีเรืองบุญอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยมีผู้คนจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความเสียใจครับโดยเฉพาะจากวงการฟุตบอลอาทิเจชนาธิปสงกสินกอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอน2นักทีมชาติไทยก็มาให้กำลังใจกวินในวันนี้ด้วยครับก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมากวินต้องออกจากแคมป์ทีมชาติเพื่อบินกลับมาดูแลอาการป่วยของคุณพ่ออย่างใกล้ชิด8วันก่อนจะเดินทางกลับไปสมทบกับเพื่อนๆร่วมทีมอีกครั้งที่สิงคโปร์จนได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตครับก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ไทยพบกับอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้กวินเปิดเผยว่าพูดคุยกับคุณพ่อผ่านวิดีโอคอลตอนที่คุณพ่อเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีครับก็พยายามพูดคุยกับคุณพ่อคิดอย่างเดียวว่าอยากให้คุณพ่อไปสบายครับไม่ต้องห่วงข้างหลังส่วนวินาทีที่ได้ลงสนามตัวสำรองในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนั้นก็คิดว่าอยากทำให้คุณพ่อภูมิใจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตองกวินธรรมสัจจานันท์กันครับพ่อครับผมก็เขาก็บอกว่าเช้าวันนั้นว่าพ่อเริ่มความดันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็คือตอนเที่ยงเขาก็โทรมาอีกรอบหนึ่งว่าไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่ได้อีกนานขนาดไหนก็ช่วงบ่ายช่วงนั้นผมก็วิดีโอคอลกับพ่อตลอดก็ลุงส่งพ่อครับก็พ่อเสียไปก่อนประมาณเกือบ3โมงเกือบ2โมงที่ไทยคือวันนั้นก็พอได้ลงไปตอนท้ายเกมก็คือทำเพื่อพ่อแหละครับคือพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากแล้วก็พ่อเขาเสียสละเพื่อครอบครัวทุกอย่างผมอยากจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดดูแลแม่แล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งครับผมแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าอยากทำให้พ่อแบบหมดห่วงหมดกังวล
ส่วนอนาคตหลังจากนี้ครับกวินบอกว่าต้องการกลับมาดูแลคุณแม่ที่ประเทศไทยซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือที่ออกมาว่าผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยเตรียมย้ายกลับมาค้าแข้งที่เมืองไทยอีกครั้งครับโดยหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อครับตองกวินก็ได้พูดคุยกับต้นสังกัดก็คือโอเอสลูเวนและขอใช้เวลา10วันที่จะอยู่เคลียร์ธุระที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้ในการพูดคุยสัญญากับทีมที่สนใจไปด้วยก่อนจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือช่วงที่2ในลุยสนามข่าวเย็นนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยค่ะกลายเป็นว่าแมนซิตี้รู้สึกว่าพอใจกับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อลิเวอร์พูลทำได้เพียงเสมอกับเชลซีไป2-2ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยทางนี้กล้องทางนี้เห็นกล้องเคนเข้ามาทางนี้อยากจะตามไปรับเขาต่อแม่ครับผมน้องเขาทุ่มเทไงคือกล้องเคนนี่มันหนักนะใช่เราก็ต้องเล่นกับเขาหน่อยนะฮะมาที่เรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยครับลิเวอร์พูลครับนำ2-2แต่ถูกเชลซีไล่ตีสมอเอ้อ 2-2 ก่อนจบครึ่งแรกครับศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ครับแข่งขันกันทั้งหมด4คู่แต่ว่าคู่เอกนี่เป็นการพบกันระหว่าง2ทีมหัวตารางเชลซีอันดับ2เปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์พบกับลิเวอร์พูลทีมอันดับ3ของตารางครับฝั่งทีมเยือนของลิเวอร์พูลเกมนี้ไม่มีเจอร์เก้นครอปคุมทีมข้างสนามเพราะว่าตรวจพบโควิด-19 ครับส่วนเชลซีมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่19ครับในจังหวะที่เทโวชาโลบาครับกองหลังเชลซีม่งลูกครอสบอลจากขวาของเดียโก้โชต้าพลาดบอลไปเข้าทางซาดิโอมาเน่ครับที่แตะหนีทางด้านเอดูอาร์เมนดี้แล้วก็ซัดเข้าไปให้ลิเวอร์พูลออกนำ1-0นาทีที่26ลิเวอร์พูลก็นำเป็น2-0ครับจากจังหวะที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลยาวให้โมฮัมเหม็ดซาลาห์พาบอลทะลุเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างเหนือชั้นดูเหมือนง่ายแต่ลูกนี้ยากมากครับ30นาทีผ่านเจ้าถิ่นดวงเฮงครับจากจังหวะนอกเกมที่เมสันเมาส์ไปเจตนาแตะใส่คอสตาร์ซิบิคาร์ดแต่โชคดีครับแอนโทนีเทเลอร์ครับรอฟังสัญญาณ VAR แล้วก็หันมาผายมือให้เกมดำเนินต่อครับเชลซีก็เลยเหลือผู้เล่นเท่าเดิม11คนไม่โดนไล่ออกนาทีที่42ครับเชลซีไล่มาเป็น1-2จากจังหวะลูกฟรีคิกมากอสอลองโซเปิดไปติดเซฟเควินเคเลเฮอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลที่ปัดบอลย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษ18หลาดันไปเข้าทางมัตเตโอโควาซิชครับกองกลางของเชลซีถอยมายิงฮาฟวอลเล่บอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับนาทีที่45+1เชลซีตามตีเสมอเป็น2-2จากการทำประตูของคริสเตียนพูลิซิชครับจบครึ่งแรกเสมอกันไป2-2ครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังดานหน้าบุกใส่กันแต่ไม่มีฝ่ายใดทำประตูกันได้เพิ่มจบเกมเลยเสมอกันไป2-2ทำให้สถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกเวลานี้ครับเชลซีก็อยู่อันดับที่2มี43คะแนนตามหลังจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง10คะแนนส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่3ตามเชลซีอยู่คะแนนเดียวแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดครับไปดูเรื่องราวของเชลซีกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่าลำบากทีเดียวในการตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจากตอนแรกเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมที่แคนดิเดตแบเบอร์ในการจะลุ้นแชมป์นะคะและยิ่งปัญหาในทีมอีกหนึ่งเรื่องคือความขัดแย้งระหว่างโทมัสทูเคิลและโรเมลูลูกากูด้วยค่ะปัญ
หาของเชลซีเนี่ยอย่างที่เราบอกไปฟอร์มการเล่นช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ชนะมาแล้ว2เกมติดเรื่องนอกสนามจากบทสัมภาษณ์ของโรเมลูลูกากูกองหน้าชาวเบลเยียมของเชลซีลูกากูเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียสื่ออิตาลีค่ะบทสัมภาษณ์นั้นลูกากูกล่าวว่าในแง่ร่างกายเขารู้สึกดีแต่ไม่มีความสุขนักกับสถานการณ์ของทีมในตอนนี้เพราะระบบการเล่นที่โทมัสทูเคิลให้เล่นในรูปแบบที่แตกต่างทำให้เขาต้องรับกับความมืออาชีพเท่านั้นยังไม่พอลูกากูยังพูดถึงทีมเก่าที่เพิ่งจากมาอย่างอินเตอร์มิลานว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องจากมาเคยพูดอยู่เสมอว่ารักอินเตอร์หากมีโอกาสจะกลับไปเล่นเพื่ออินเตอร์อีกครั้งเขาหวังเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าหลงรักประเทศอิตาลีด้วยแต่ถ้าย้อนกลับมาต้นเดือนสิงหาคมเมื่อต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาลูกากูเป็นคนขอให้อินเตอร์นั้นยอมรับข้อเสนอให้เขาย้ายร่วมทีมเชลซีในราคา 97.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,368 ล้านบาทค่ะทีนี้กระแสแฟนบอลค่ะฟังแฟนบอลเชลซีมองว่าไม่ถูกไม่ควรกับเวลาเพราะว่าจะเพิ่มความกดดันสร้างบรรยากาศไม่สู้ดีให้กับทีมโดยไม่จำเป็นขณะที่ลูกากูแสดงความเห็นแบบนี้มันย่อมไม่คนเข้าใจว่าเขาไม่มีความสุขกับเชลซีและจากการไม่มีชื่อของลูกากูในเกมล่าสุดที่เชลซีเสมอลิเวอร์พูล2-2หลายคนก็พุ่งประเด็นไปว่าก็เพราะว่าโทมัสทูเคิลนี่แหละดรอปลูกากูเป็นการลงโทษทีนี้ทางทูเคิลปฏิเสธแล้วชี้แจงว่าต้องการให้ทุกคนในทีมมีสมาธิกับเกมนี้มากๆเท่านั้นทูเคิลบอกไม่ได้เกี่ยวกับการลงโทษหรือการโกรธอะไรนี่คือสิ่งที่ทูเคิลยืนกรานเรายังมีเกมอีกหลายนัดขณะที่นักเตะก็เจ็บกันไปหลายคนเขาไม่ได้ลงวันนี้แต่ในเกมต่อๆไปเขาจะต้องถูกส่งลงมาอย่างแน่นอนไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้นอกจากคู่เชลซีลิเวอร์พูลแล้วเป็นอย่างไรเบรนท์ฟอร์ดชนะแอสตันวิลล่าไป2-1เอเวอร์ตันแพ้ไบรตันและโฮฟอัลเบียน2-3ลีดยูไนเต็ดกลับมาแล้วค่ะถล่มเบอร์ลี่3-1แล้วก็คู่เซาท์แฮมป์ตันกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลื่อนนะคะสัปดาห์ที่21ของพรีเมียร์ลีกนี่ก็มีเลื่อนไป2เกมด้วยกันค่ะอีกคู่นึงนี่เป็นเลสเตอร์กับนอริชนะคะส่วนตารางคะแนนณตอนนี้แมนซิตี้นำห่างค่ะห่างกับเชลซี10แต้มห่างกับลิเวอร์พูล11แต้มขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ยังมีเกมในมือเหลืออยู่1นัดแต่สถานการณ์ห่างไกลนะคะส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ4ที่35คะแนนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5ที่34คะแนนท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับ6ที่33คะแนนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะลงสนามในคืนนี้มี31คะแนนค่ะท้ายตารางค่ะเบอร์ลี่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและนอริชซิตี้ที่11คะแนนและ10คะแนนตามลำดับคืนนี้ครับจะมีพรีเมียร์ลีกอีก1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันเดย์ไนท์วันจันนี้แข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่7ของตารางเปิดบ้านสนามโอทัฟฟอร์ดเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์สทีมอันดับที่9เป้าหมายของแมนยูคือต้องคว้า3คะแนนเพื่อลุ้นเข้าใกล้โซน4อันดับแรกให้ได้เพราะถ้าชนะเกมนี้เนี่ยจะตามอันดับ4อย่างอาร์เซนอลแค่1คะแนนจะหายใจลดต้นคอเลยครับฟอร์มล่าสุดครับแมนยูก็เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่3-1นั่นทำให้พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมา6นัดติดต่อกันแล้วครับบรูโน่เฟร์นันตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสจะกลับมาลงสนามหลังพ้นโทษแบน1นัดแต่ว่ายังขาดพอปอกบาที่อาการบาดเจ็บต้นขายังคงอยู่ไม่สามารถลงสนามได้ส่วนวูลฟ์แฮมป์ตันครับอยู่อันดับที่9นะครับในการแข่งขัน6นัดหลังในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำได้แค่1ประตูครับแถมเกมนี้จะไม่มีวางฮีซานกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่บาดเจ็บอีกรวมไปถึงเปโดเนโตและจอห์นนี่กาสโตที่ก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ครับก็รอดูแล้วกันคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะคะตามเวลาบ้านเราสำหรับเกม Monday Night ในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่21ค่ะไปที่สถานการณ์โควิด-19 กับคนในวงการกีฬานะคะหลังๆเรามักจะเห็นในเรื่องของจำนวนในการตรวจนะคะโควิด-19 ในส่วนของสตาฟเองนักฟุตบอลเองไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกล่าสุดปารีสแซงต์แชร์กแมงเลอเนลเมสซี่ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกแล้วรอบกับโอมิครอนนะคะล่าสุดนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่างลิโอเนลเมสซี่มีผลตรวจเป็นบวกเวลานี้แยกกักตัวที่บ้านเกิดอาร์เจนตินาแล้วค่ะสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงออกแถลงการผ่านสื่อออนไลน์สโมสรว่ามีผู้เล่นในสังกัดมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก4คน1ในนั้นคือลิโอเนลเมสซี่ซุปเปอร์สตาร์แห่งทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเวลานี้เมสซี่ก็ได้แยกกักตัวอยู่ที่อาร์เจนตินานะคะทางเมสซี่ต้องรอจนกว่าจะมีผลเป็นลบถึงจะเดินทางกลับสู่สโมสรได้ส
มผู้เล่นอีก3คนที่ติดโควิดรอบนี้คือควนเบนาร์ดกับเซอร์เคโอริโก้2ผู้เล่นชาวสเปนและนาตงติมุบิตูมาซาล่านะคะกองหลังจากทีมเยาวชนวัย19ปีค่ะด้านโปรแกรมการแข่งขันปารีสแซงต์แชร์กแมงมีเกมฟุตบอลถ้วยเฟรนช์คัพรอบ32ทีมในค่ำคืนนี้จะไปเยือนทีมวาจากลีกกึ่งอาชีพและสมัครเล่นก็คือดิวิชั่น4ของฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าของนักเตะปารีสอีกคนก็คือเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิลไม่ได้กลับมารายงานตัวในวันอาทิตย์พร้อมกับผู้เล่นอเมริกาใต้คนอื่นๆทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรซึ่งทางสโมสรแจ้งว่าอนุญาตให้เนย์มาร์อยู่ทำกายภาพบำบัดและเรียกความฟิตร่วมกับสตาฟจากทีมแพทย์ของสโมสรอยู่ที่บราซิลได้จนถึงวันที่9มกราคมนี้และเนย์มาร์น่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวน่ารักนะครับเรื่องราวความรักในวงการฟุตบอลครับกองหลังของทีมลีกรองของประเทศเนเธอร์แลนด์พบรักกับผู้ตัดสินที่4หญิงเพราะว่าโดนใบแดงไล่ออกก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกันจะว่าเป็นพรหมลิขิตในวงการฟุตบอลก็คงจะใช่นะครับเมื่อเจฟไฮเวลประการหลังของทีม FCM เป็นทีมในเอสเตอร์ดิวิซีหรือว่าลีกรองของเนเธอร์แลนด์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับโชน่าชูคูราครับผู้ตัดสินหญิงซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ทั้งคู่พบรักกันเนื่องจากว่าเจฟไฮเวลครับซึ่งเป็นกองหลังของเอ็มเมนเขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่90บวก1ในการแข่งขันกับ FC Eindhoven เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาครับเกมนั้นต้นสังกัดเขาแพ้ไป 0-1 ช่วงที่เขาเดินออกจากสนามเนี่ยปรากฏว่าไปเดินชนกับผู้ตัดสินที่4รายนี้ที่ยืนอยู่ข้างสนามครับโอ้โหก็เลยได้มีโอกาสทักทายแล้วก็ทำความรู้จักพูดคุยกันจนกระทั่งเวลาผ่านไป4เดือนครับหลังจากแมตช์นั้นทั้งคู่ได้ประกาศว่าคบหาดูใจกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงภาพในโซเชียลมีเดียที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีในเทศกาลปีใหม่โดยมีเพื่อนๆและนักฟุตบอลที่เป็นนักเตะที่เขารู้จักกันเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีมากมายครับนี่ไงเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะยินดีกับคนทั้งคู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดในลุยสนามค่ะสำหรับในค่ำวันจันทร์นี้นะคะพี่ธนยุ้ยรวมถึงทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI CMMZ IPM InfoSat ThaiSat IdeaSat KSTV AAS Play Giga TV และกล่อง TOT IPTV และ Cable TV ทั่วประเทศ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา